แม่นเหมือนตาเห็นเปิดตำราพรหมชาติปี2567พยากรณ์ตามอายุชายหญิงความเก่าแก่และที่มาของตำราพรหมชาติการดูพรหมชาติเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในรูปแบบโหราศาสตร์ที่อาจบอกได้ว่ามีความเป็นลูกผสมสูงโดยเป็นความเชื่อจากกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวนำมาผสานกับโหราศาสตร์ของทางอินเดียและจีนการดูพรหมชาติในประเทศไทยนั้นเป็นตำราที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาต่อมามีการสืบทอดพยากรณ์นี้มาจนถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์จึงได้มีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มในครั้งแรกเมื่อสมัยรัชกาลที่4ได้มีการนำรวบรวมการดูพรหมชาติรวมเข้ากับการพยากรณ์ดวงชะตาในรูปแบบอื่นๆเข้าไว้ด้วยกันให้ชื่อว่าตำราพรหมชาติจากนั้นจึงมีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มในครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2455โดยไม่ปรากฏชื่อผู้รวบรวมวิธีการใช้ตำราพรหมชาติเพื่อการทำนายดวงชะตาตัวเองการทำนายตำราพรหมชาติจากวงล้อตามภาพหากเป็นชายให้นับเจดีเป็นปีที่1เวียนไปทางขวาจนครบอายุปัจจุบันแล้วดูคำทำนายหากเป็นหญิงให้นับเจดีเป็นปีที่1เวียนไปทางซ้ายจนครบอายุปัจจุบันแล้วดูคำทำนายคำทำนายพรหมชาติชะตาตกที่เจดีปีนั้นชีวิตจะมีความราบรื่นสุขทั้งกายสบายทั้งใจจะได้สร้างบุญกุศลในศาสนาสิ่งที่ปรารถนาจะสมหวังคำทำนายพรหมชาติชะตาตกที่ฉัตรเงินปีนั้นผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์ค้ำจุนมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานโชคลาภเงินทองมีมากคำทำนายพรหมชาติชะตาตกที่คนคอขาดปีนั้นจะมีผู้นำพาความร้อนใจมาให้ทำให้พบความยากลำบากเป็นเหตุให้เสียทรัพย์สินเงินทองคำทำนายพรหมชาติชะตาตกที่เรือนหลวงปีนั้นชีวิตมีความสุขสบายการงานมีความเจริญก้าวหน้าได้ทั้งโชคลาภและเงินทองมีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนผู้ที่คิดร้ายก็จะแพ้ภัยไปเองคำทำนายพรหมชาติชะตาตกที่ปราสาทปีนั้นคนโสดจะได้พบคู่ชีวิตจะพบเจอแต่ความสุขกิจการหรือหน้าที่การงานที่ทำได้ผลเป็นที่พึงพอใจจะได้สัตว์สี่เท้าสองเท้าหากทำมาค้าขายจะมากมายด้วยกำไรคำทำนายพรหมชาติชะตาตกที่ราหูปีนั้นคุณจะมีความร้อนใจเดือดร้อนพอถ้อยคำที่ผู้อื่นทำให้คุณได้รับความลำบากมีเหตุให้เสียทรัพย์สินเงินทองมีการกระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านชีวิตพบเจอแต่ความวุ่นวายและเจ็บไข้ได้ป่วยคำทำนายพรหมชาติชะตาตกที่ฉัตรทองปีนั้นเปี่ยมด้วยโชคลาภมั่งคั่งเงินทองหลายล้อมด้วยลาภยศและมิตรที่ดีผู้ใหญ่คอยให้ความอุปถัมภ์ชีวิตพบแต่ความสุขความเจริญคำทำนายพรหมชาติชะตาตกที่เทวดาขี่เต่าปีนั้นเงินทองไม่ติดขัดมีกินมีใช้มีความสุขไม่ถึงกับทุกข์สิ่งที่พึงระวังคือต้องเพิ่มความรอบคอบไม่ประมาทเพราะอาจจะนำพามาซึ่งความเดือดร้อนคำทำนายพรหมชาติชะตาตกที่คนต้องคือคาปีนั้นดวงไม่ค่อยสู้ดีญาติพี่น้องจะนำความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้คนรักตีตัวออกห่างระวังภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นแนะนำให้ทำบุญสะเดาะเคราะห์เลี่ยงการเดินทางไกลเพราะอาจจะนำพามาซึ่งคดีความคำทำนายพรหมชาติชะตาตกที่พ่อหมอปีนั้นจะมีผู้ใหญ่มาอุปถัมภ์ค้ำชู
ช่วยเหลือให้หน้าที่การงานเติบโตก้าวหน้าจะมีโชคลาภไม่มีภัยใดๆให้ต้องกังวลคำทำนายพรหมชาติชะตาตกที่แม่มดปีนั้นหัวหน้าผู้บังคับบัญชาจะทำให้คุณพบกับความสุขความเจริญในหน้าที่การงานวาจาของคุณจะเป็นที่ยอมรับจากบุคคลรอบข้างไปที่ไหนมีแต่คนรักใคร่เอ็นดูมีคนนำโชคลาภมาให้แบบหอมปากหอมคอแต่อาจจะต้องเหนื่อยกายและเหนื่อยใจบ้างคำทำนายพรหมชาติชะตาตกที่นาคราชปีนั้นต้องระวังโรคภัยไข้เจ็บอาจถึงเลือดตกยางออกระวังของมีคมและผู้ไม่หวังดีคอยปองร้ายมันทำบุญไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตจะช่วยให้ทุกภัยบรรเทาเบาบางทางนี้การดูดวงชะตาตามตำราพรหมชาตินั้นเป็นเพียงการทำนายในเบื้องต้นหากต้องการดูดวงให้ลึกยิ่งขึ้นไปอาจต้องใช้หลายศาสตร์มาผสมกันหรือหากเมื่อดูแล้วเกิดความกังวลใจการทำบุญเพื่อเสริมดวงหรือสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเป็นมงคลในชีวิตก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนสามารถทำได้เป็นประจำครับ